โอเคสวัสดีครับสวัสดีนะฮะอาร์ตนะครับเจ้าของเพจตรงทำไปในมือสองไซส์ใหญ่40ถึง45คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเกี่ยวกับกระเป๋านะฮะล็อตนี้นะช่วงนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่จะออกมาเยอะเพราะรองเท้าไม่ค่อยได้หาแล้วเดี๋ยวจะเอากระเป๋ามารีวิวให้ดูภายใต้คอนเซปต์ที่จริงๆแล้วเราจะเอาทั้งกระเป๋าแล้วก็ทุกอย่างมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าด้วยตอนนั้นทำรองเท้าแล้วก็เลยรีวิวรองเท้าเยอะหน่อยนะฮะวันนี้เรามากับนี่นะฮะกระเป๋าตังค์นะครับแบรนด์ Fendi นะฮะใบนี้นะครับซื้อมาในราคา 3,000 นะครับและสภาพเป็นประมาณนี้ข้างในสภาพใหม่กริบมากนะฮะบอกได้เลยว่าข้างในสภาพใหม่มากใหม่แบบใหม่จริงๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตาของมันนะครับไม่ใช่แบรนด์สเต็มนะแต่เป็นตาเฉยๆจะมีตาของมันอยู่ใกล้พอไหมใกล้อีกไหมนี่ยังนี่นะครับก็จะมีตาเป็น Fendi อยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋าตาใบนี้ก็คือ2พาร์ทมี1 2 3 4ใส่4เหรอ4การ์ดมี4ช่องนะฮะตรงนี้ทั้งหมดจะมี4ช่องนะครับตรงนี้มีตรงนี้ทั้งหมดมี4ช่องนะฮะแล้วก็มี1ช่องแอบ2ช่องแอบนะครับแล้วก็มีที่ใส่เหรียญนะฮะแล้วก็นี่ที่ใส่เหรียญนะครับแล้วก็รูด้านนี้ไม่มีรูนี้โอเคนะฮะแล้วก็ด้านในซึ่งณเวนั้นที่อาร์ตเอามาก็มีพี่ทักเข้ามาถามว่าเบื่อเมื่อไหร่ก็ขายแต่อาร์ตรู้สึกว่าณเวลานี้พวกสิ่งพวกเนี้ยมันไม่น่าขายแล้วสำหรับเราที่เอามานะครับมันคือเริ่มหายากมันสภาพดีถ้าเมื่อไหร่มันสภาพดีโอเคตัวนี้อาจจะหาไม่ยากอาจจะ 3,001 3,002 3,005 3,000 2,000 ปลายอะไรยังไงก็ได้ก็คือก็นั่นแหละแต่ว่าอาจก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจจะได้มาอีกไงเข้าใจไหมครับก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่เป็นไรก็ไม่ขายดีกว่าเนาะนี่นะครับดูสิขอบเคิร์บยาแนวคือดีอยู่สวยเลยฮะ Fendi ใบนี้อันรู้สึกว่ามันสวยมากก็เลยไม่ได้คิดจะขายนะครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของมันอยู่แล้วนะครับ Fendi ไม่มีอะไรมากก็คือเท่านั้นเอง Fendi ก็คือให้ดูเพราะมันก็มีแค่ตรงนั้นแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้จะมีเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับชัดไหมมีเลขซีรีส์ของเขาอยู่นะฮะโอเคเห็นกันใช่ไหมฮะนั่นแหละเฟนดี้มีแค่นี้เองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบหลังๆมันเป็นแบบที่มันจะมีโฮโลแกรมสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นรุ่นแบบวินเทจอะนะครับเวลาใช้ก็ง่ายมันก็อยู่ภายในมือมันก็คือกระเป๋าตังสั้นอะมันก็เลยแบบถือก็คนรู้ไหมก็มันตะโกนแบรนด์ขนาดนี้แล้วนะอีดอกเฟนดี้ขนาดนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับใบนี้ลองไปหากันดูนะฮะสวยถามว่าสวยไหมถือแล้วขึ้นมือหรือเปล่าก็เนี่ยเห็นไหมถือแล้วขึ้นมือไหมล่ะก็ขึ้นนะเท่านั้นแหละครับใบนี้ไม่มีอะไรสำหรับการใช้งานก็ง่ายดีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผ้าแต่มันก็เป็นผ้ามันก็จะเกี่ยวแล้วก็ขาดได้ง่ายเนาะอันนี้จริงๆอาร์ตก็ใช้อยู่ประมาณเดือนนึงมั้งแล้วก็เก็บลงกรุไปแล้วนะครับเลยว่าเก็บไว้เวลาแบบเปิดมาดูแล้วมันมีแบบแบรนด์นี้แบรนด์มี Fendi มี Goyard มี Louis Vuitton มี Burberry อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขในการดูเนาะเวลาแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละลองเก็บไว้หาได้หาครับถ้าไม่ได้ถ้าหาไปขายก็คือหาไปแล้วก็คือเรามันใครหาสะสมมาหาไว้ก็ดีก็สวยดีนะครับก็ลองไปหาดูจริงๆอ่ะตอนก่อนนั้นมีลอง Wallet แล้วก็ไปให้พี่คนนึงฝากขายไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นลองวอลเล็ตแบบนี้แต่ไม่ถูกจริตว่ะก็เลยขายถูกจริตอันนี้มากกว่าอ่ะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับเพจรองเท้าแบรนด์มือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าน่าจะเป็นล็อตกระเป๋านี่แหละกระเป๋าที่มีเดี๋ยวจะรีวิวทิ้งไว้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็จะรีวิวไว้ดูเองนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกก็คือเราก็อยากทำไว้แล้วก็ดูวันกลับมาดูแล้วว่าอันนี้เรามีนะอันนี้เรามีอันนี้เรามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป้เงี้ยขายไปเงี้ย
โอ้โหตอนนี้ราคาขึ้นชิบหายเลยแล้วก็อ้างกูก็เคยมีก็เคยทำรีวิวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับกับเพจนะฮะแล้วก็ YouTube นะครับเป็นช่อง Art Somt นะครับ ARTSOONTWE แล้วก็ N นะครับมีรีวิวมีอะไรอย่างเงี้ยมีเทรลเลอร์กันดูรองเท้าอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับกดน่าจะให้ทำมาได้สัก1,000นึงก่อนเราจะได้เผื่อได้เงินกันขึ้นมาบ้างเราก็จะหาของมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย